หนึ่งความลับของคนที่ซื้อของแล้วทำให้ได้เงินด้วยหลายคนบอกอ้าวซื้อของไม่ต้องเสียเงินดิซื้อของทำให้ได้เงินได้ไงผมอยากจะบอกว่าความลับเนี่ยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับคนส่วนใหญ่เวลาที่จะซื้อสินค้าอะไรจะซื้อตามกระแสจำคำนี้ไว้นะครับเวลาที่เราซื้อตามกระแสเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่มีอะไรออกใหม่เราจะพยายามซื้อมันแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับยึดสักแบรนด์หนึ่งที่เราชอบมันจริงๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าการที่เรายึดแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่ชอบจริงๆปุ๊บพอคุณศึกษามันมากขึ้นคุณจะรู้ว่าทำไมคุณถึงซื้อแบรนด์นี้แล้วพอคุณมีสักแบรนด์หนึ่งที่คุณชอบมันเป็นพิเศษคุณจะสามารถนำมันมานะครับประหยัดเงินได้เยอะเลยผมยกตัวอย่างปกติเนี่ยตอนเรามีรายได้เดือนหนึ่งประมาณหลักหมื่นเราก็อาจจะใช้กระเป๋าตลาดนัดพอเรามีรายได้ประมาณหลักแสนเราอาจจะใช้เป็นแบบแบรนด์กลางๆพอเรามีรายได้เป็นหลักล้านเราอาจจะใช้เป็นแบรนด์ระดับสูงเลยกระเป๋าใบหนึ่งอาจจะแบบเป็นแสนเนี่ยแต่คุณรู้ไหมว่าพอเรารู้ว่าเราชอบแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งอย่างเช่นที่บ้านผมเนี่ยผมจะใช้แบรนด์กระเป๋าสินค้าที่เป็นโค้ชทั้งหมดเลยคำถามก็คือเอ๊ะหมอทีมีรายได้ประมาณ8หลักต่อปีเนี่ยทำไมถึงยังใช้แบรนด์โค้ชอยู่เนี่ยแหละคือการประหยัดแล้วทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบรนด์เพราะเวลามีคนถามว่าทำไมเราถึงใช้แบรนด์โค้ดก็บอกว่าอ๋อเราชอบแบรนด์โค้ดเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยหนังมันจะค่อยนุ่มมากขึ้นแล้วแบรนด์โค้ดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้ปุ๊บพอมันมีความทนทาน 2-3 ปีเราอาจจะเปลี่ยนกระเป๋าแค่ใบเดียวนะแล้วมันทำให้กระเป๋าเนี่ยของเรายังนุ่มอยู่เสมออ่ะเห็นไหมพอผมชอบเสร็จปุ๊บผมก็จะมีเหตุผลว่าต่อให้เงินผมขึ้นไป9หลักหรือ10หลักต่อปีก็ตามในอนาคตผมก็ยังใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วข้อดีคืออะไรรายได้เราเพิ่มขึ้นแต่เรายังใช้สินค้าในแบรนด์เดิมอยู่ดังนั้นมันเลยทำให้เราเนี่ยประหยัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณเริ่มศึกษาไปมีความรู้อย่างแฟนผมเนี่ยคุณก็จะสามารถนำสินค้าที่คุณใช้อยู่ไปสร้างธุรกิจได้ด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีสร้างธุรกิจของแฟนผมทำยังไงก็พิมพ์คำว่ากระเป๋านะครับแล้วลองเข้าไปดูที่ว่าคนที่เขามีความชอบเนี่ยเวลาเขาโพสนะครับแบ่งปันเกี่ยวกับสินค้าที่เขาชอบเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาขายอยู่เขาจะรู้สึกว่าเขาเอาสิ่งที่เขามีอยู่มาแค่แบ่งปันดังนั้นใครพิมพ์คำว่ากระเป๋าเดี๋ยว Facebook เนี่ยจะส่งลิงก์ให้ดูคุณก็เข้าไปดูเฉยๆคุณไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่าเพจที่แฟนผมทำขึ้นมาไม่ได้ทำเพื่อขายสินค้าแต่ทำเพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆแล้วสิ่งสวยงามที่ผู้หญิงบางคนอาจจะชอบเหมือนกันมีเคมีเหมือนกันก็พิมพ์คำว่ากระเป๋าแล้วรอ Facebook ส่งลิงก์ไปให้ทางอินบ็อกซ์พอกดลิงก์ปุ๊บคุณก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือเพจที่แฟนผมแบ่งปันความรู้นะครับโดยการใช้แบรนด์ที่ผมกับแฟนชอบเนี่ยในการแบ่งปันรักทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ